ายกับข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับกับพิธีรำลึกถึงพรินซ์เช่นเดียวกันนะครับพิธีศพของเขานั่นเองเห็นบอกว่าแขกที่มาร่วมงานเนี่ยต้องมีการถูกเชิญเท่านั้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ได้มีการจัดงานศพเพื่อเป็นการรำลึกถึงพรินซ์ตำนานเพลงผู้ล่วงลับขึ้นที่ Jehovah Witnesses Kingdom Hall ครับที่ตั้งอยู่ในเขตมินิทองกาซึ่งเป็นย่านชานเมืองของเมืองมินเนอโพลิสครับโดยงานศพของพรินซ์เนี่ยเป็นงานที่แขกที่มาร่วมงานจะต้องได้รับเชิญเท่านั้นครับแต่ถึงจะอย่างไรก็ตามมีแขกมาร่วมงานถึง500คนครับซึ่งทางผู้จัดการก็ได้มีการเตรียมหน่วยรักษาความปลอดภัยเอาไว้อย่างรัดกุมครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับงานศพเพื่อรำลึกถึงพรินซ์ทำให้เกิดรถติดในย่านชานเมืองของมินเนอโพลิสอย่างหนักครับส่วนแขกที่มาร่วมงานส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ที่เคยเข้าโบสถ์เพื่อทำพิธีทางศาสนาร่วมกันกับพรินซ์มาก่อนที่มีชื่อเรียกซึ่งเป็นที่รู้กันในโบสถ์ว่า Brother Nelson นั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีแขกที่เป็นคนดังในวงการดนตรีและวงการบันเทิงฮอลลีวูดมาร่วมงานอีกประมาณ50คนครับแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อว่ามีคนดังคนไหนมาร่วมงานบ้างโดยการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วรัดกุมครับทำให้มีแฟนเพลงของ Prince เป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าไปร่วมงานด้านในโบสถ์ได้แต่ทุกคนก็เข้าใจและก็รวมตัวกันอยู่ในบริเวณด้านนอกครับส่วนพิธีศพเพื่อรำลึกถึง Prince เริ่มต้นด้วยเพลง He Will Call ครับที่ขับร้องโดยนักร้องที่สมาชิกของทางโบสถ์นะครับนอกจากนี้ยังมี Larry Graham อดีตมือเบสของวง Sly and the Family Stone ซึ่งเป็นผู้ชักชวนให้ Prince เนี่ยมาร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม Jehovah Witnessesหรือพระยานพระยะโฮวาด้วยครับก็ได้มากล่าวถึงตำนานเพลงผู้ล่วงลับในพิธีรำลึกในครั้งนี้ก็ถือเป็นหนึ่งงานนะครับของบรรยากาศความเสียใจที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศมาฝากกันใช่แล้วค่ะข่าวหลักของเรานะคะก็หมดเพียงเท่านี้ส่วนตอนนี้นะคะจะมีสรุปข่าวรอบวันที่น่าสนใจมาฝากกันกับ Inside Roundup ค่ะฟาดเคราะห์ปีชงแสนแพงของนิวนิษฐาค่ะเพราะล่าสุดเธอโดนทุบรถตรงกระจกเบาะหลังนะคะที่ร้านอาหารย่านเกษตรนวมินทร์ค่ะในวันที่ไปงานเลี้ยงปิดกล้องภาพยนตร์ซึ่งมิวได้เผยว่าคนร้ายก็นำกระเป๋าหรูราคา6หลักไป1ใบนะคะซึ่งข้างในกระเป๋าเนี่ยไม่มีของมีค่าอะไรโดยได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะข่าวรักร้าว1เดือนของปูปรยากับไฮโซโน้ตวิเศษเนี่ยถูกจับตามองเป็นพิเศษครับล่าสุดตอกย้ำรักร้าวด้วยงานรับปริญญาของโน้ตวิเศษที่ลอนดอนประเทศอังกฤษครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลับไร้เงาของปูปรยาร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้ยังมีหลายคนในโลกโซเชียลนะครับเข้าไปโพสต์ข้อความใน Instagram ของโน้ตวิเศษอยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนเดิมอีกด้วยครับร้อนโซเชียลค่ะเมื่อเจ้าของแบรนด์ดังอัศวะนะคะหรือว่าหมูพลพัฒน์อัศวประภาได้โพสต์ภาพใหม่ดาวิกาในชุดสีขาวที่มีผ้าคลุมไหล่พร้อมกับข้อความว่าชุดเราเหรอเพิ่งรู้วันนี้เองและรูปสตรอเบอรี่นะคะ3ลูกทำให้เหล่าดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันโอ้โหคุณดูสิคะกองทัพสตรอเบอรี่มากมายค่ะยกมือฝูงเลยมาเป็นสวนเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันโอ้โหโพสต์กันรัวๆในคอมเมนต์ซึ่งทีมข่าว True Insight HD ก็ต่อสายตรงหาพี่หมูนะคะแต่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากกำลังปฏิบัติธรรมส่วนทางด้านใหม่ดาวิกาก็ติดต่อผ่านคุณกล้าผู้จัดการส่วนตัวก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันค่ะซุปเปอร์โซนิกครับซิงเกิลปี1994ที่เดบิวต์ให้ Oasis กลายเป็นสุดยอดร็อกแบนด์ที่โด่งดังที่สุดในโลกครับได้ถูกหยิบมาใช้เป็นชื่อภาพยนตร์สารคดีที่จะเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จของวง Oasis ครับโดยหนังสารคดีเนี่ยที่ได้แมทไวท์ครอสนะครับนักทำหนังแล้วก็ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอดังหลายๆเพลงของวง Coldplay มานั่งเก้าอี้กำกับเรื่องนี้เนี่ยก็มีกำหนดเข้าฉายที่สหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคมปีนี้ครับถึงแม้ว่าออร์แลนโดบลูมนะคะจะเพิ่งตกเป็นข่าวนัวเนียกับเซเลน่าโกเมสในคลับที่เมืองลาสเวกัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วมีภาพหลุดออกมาด้วยนะคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าเคที่เพอร์รี่หวานใจตัวจริงจะไม่แคร์สื่อแล้วก็มองว่าความเจ้าชู้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายเพราะว่าล่าสุดนี้เธอและนักแสดงหนุ่มวัย39ปีก็ไปร่วมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ด้วยกันนะคะมีการไปจูจี้สุดสวีทกันบนเรือยอชลำหรูซึ่งปาปาราซี่เองก็สามารถเก็บภาพลั่นชัตเตอร์มาฝากกันได้นะคะบอกได้เลยว่าอิจฉามากๆทีเดียวแล้วค่ะ
ยอมรับบอกว่าความเจ้าชู้ของผู้ชายเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่มันไม่ปกติอย่าคิดแบบนี้มันไม่ปกติเลยน่าขึ้นเลยเสียงขึ้นเลยของขึ้นเลยนี่ฉันไม่อยากให้คิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่เคที่อาจจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างแล้วคิดว่าสองคนนั้นไม่มีอะไรกันก็ได้อ้าวหรออาจจะแค่แบบมีแมลงเกาะคอเสื้อก็เลยแบบเกี่ยวตัวไปดิดให้อย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจมุมกล้องเลยหรเอาละค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะฝากกันไว้ดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและให้มีอาคารที่เป็นศูนย์กลางการตรวจโรคเฉพาะทางอย่างครบวงจรนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทั้ง5ค่ายมือถือเลยนะคะนั่นคือ True AIS Dtac TOT และ CAT นะคะจัดโครงการทำดีได้ด้วยปลายนิ้วค่ะเชิญชวนลูกค้ามือถือทุกเครือข่ายเลยนะคะกดดอกจัน984ดอกจัน100นะคะแล้วก็หมายเลขแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกเพื่อบริจาค100บาทไม่รวมแวด 7% นะคะถึงปลายปีนี้ค่ะแล้วก็ในวันที่17ถึง19พฤษภาคมนะครับที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเนี่ยโรงพยาบาลศิริราชครับก็ได้จัดงานทำดีได้ด้วยปลายนิ้วขึ้นครับพบกับกิจกรรมสาระและก็บันเทิงมากมายเลยนะครับเช่นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเคลื่อนที่ก็ยกมาอยู่ที่นี่เลยนะครับมีการบริจาคโลหิตกันได้ด้วยรวมถึงมินิคอนเสิร์ตครับที่จัดขึ้นจากศิลปินค่ายต่างๆมากมายมารวมตัวกันที่งานนี้แบบไม่แบ่งค่ายเลยทีเดียวนะครับงานก็เริ่มตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มตรงนะครับก็เชิญชวนใช่แล้วอยากจะให้ไปกันเยอะๆมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจนะคะไปร่วมบุญกันด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วอย่าลืมนะคะรับชมรายการได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ค่ะและ True Insight Channel ช่องทาง YouTube ด้วยนะคะครับวันนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับไว้ติดตามในวันพรุ่งนี้กันใหม่สิ่งทุ่มครึ่งแบบนี้กับกล้าและพี่ออมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะครับ